ต้องยอมรับว่าความสะดวกสบายของการช้อปปิ้งออนไลน์ยังเป็นเสน่ห์ยั่วใจให้นักช้อปหลายๆคนตัดใจไม่ลงถึงจะมีประสบการณ์เสี่ยงๆหรือได้ยินได้ฟังฝันร้ายของนักช้อปออนไลน์มาบ้างก็ยังอยากที่จะขอเสี่ยงดูวันนี้ไซเลบออนไลน์จะพาคุณมาพบกับเหล่าไซเลบเจน Y ที่ต่อให้จะมีบาดแผลการช้อปออนไลน์มาแล้วแต่ก็ยังไม่ตัดใจเพียงแต่มีภูมิคุ้มกันในการช้อปออนไลน์มากขึ้นเริ่มจากเติ้งธามรินเจริญพิทักษ์ทายาทเจเนเรชันที่4ของธุรกิจต้นมะขามช่างทองธุรกิจจิวเวลรี่เก่าแก่ของไทยคู่มั่นของสาวสังคมคนดังบุ๋มจารุจิตใบหยกเผยถึงประสบการณ์ซื้อของออนไลน์ที่จำไม่ลืมว่าผมเคยไปเห็นมอเตอร์ไซค์ BMW สุดคลาสสิกใน eBay ก็เลยสนใจแต่ตอนนั้นผมคิดว่าไม่อยากเสียค่า PayPal เลยไปติดต่อกับคนขายซึ่งอยู่ที่โปแลนด์เองหลังจากเช็คสเปครูปลักษณ์ที่ต้องการจนมั่นใจก็ตัดสินใจโอนเงินไปให้ปรากฏว่าหลังจากโอนเงินไปคนขายก็หายจ้อยไปติดต่อไม่ได้เลยจนต้องขอความช่วยเหลือจากสถานทูตไทยที่โปแลนด์ให้ช่วยดำเนินการให้กว่าจะตามตัวจนได้เงินคืนก็ทำเอาขยเย็ดขยาดไม่ขอซื้อของใหญ่มีมูลค่าแบบนี้ทางออนไลน์อีกแล้วไม่ต่างจากเบอร์ดี้ปาวานาคาใสแฟชั่นนิสต้าคนสวยที่ผ่านประสบการณ์ช้ำๆแบบนี้มาเหมือนกันตอนนั้นเบอร์ดี้ยังเป็นนักเรียนเริ่มอยากได้ของแบรนด์เนมก็เลยเอาเงินเก็บไปซื้อออนไลน์กับร้านที่คิดว่าไว้ใจได้ปรากฏว่าจ่ายเงินไปก็ได้ของนะแต่ของไม่ตรงสเปคพอบอกทางร้านเขาก็ส่งคืนพร้อมคืนเงินให้ทำให้เราเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจว่าร้านรับผิดชอบดีไม่โกงเพราะตอนหลังเขาติดต่อมาบอกว่ากระเป๋าที่อยากได้มาแล้วให้โอนเงินไปคราวนี้เราเชื่อสนิทใจแต่ปรากฏว่าครั้งนี้หายไปเลยมาถึงจุ๋ยจรดพันธ์สวัสดิวัฒน์ณอยุธยาอีกหนึ่งสาวที่เจอพิษช้อปปิ้งออนไลน์แต่ออกอาการขำๆมากกว่าเพราะเสียเงินซื้อประสบการณ์แค่หลักร้อยคือการซื้อที่นอนให้น้องหมาตอนดูในรูปเป็นลายจุดแสนน่ารักทำเป็นที่นอนเป่าลมพองๆมีเจลเย็นด้วยเห็นแล้วถูกใจใช่เลยปรากฏว่าพอของไปส่งที่บ้านคุณแม่เปิดออกมารีบโทรมาว่าจุ๋ยสั่งอะไรมาพอเห็นรูปที่แม่ส่งมาบอกได้คำเดียวว่าของผิดสเปคกับที่สั่งไปเพราะนอกจากในรูปที่ดูเป็นที่นอนเป่าลมพองๆกลายเป็นแผ่นพลาสติกธรรมดาเจลเย็นอะไรก็ไม่มีก็ถือว่าเป็นบทเรียนโชคร้ายราคาหลักร้อยทุกวันนี้ก็ให้น้องหมาเอาไว้นอนเล่นอยู่ดีค่ะปิดท้ายด้วยฝนรัตติรสจุลชาติผู้ก่อตั้งแบรนด์รัตติซึ่งเธอนิยามว่าเล่าไปขับไปถึงประสบการณ์ซื้อเสื้อผ้าออนไลน์เคยสั่งซื้อเดรสออนไลน์คือแบบเห็นแล้วลายชอบมากๆสั่งซื้อมา3ตัวซึ่งราคาที่สั่งก็ตัวหลักพันปรากฏว่าพอมาถึงใส่ได้แค่ตัวเดียวความโชคร้ายก็คือตัวที่ชอบที่สุดแพทเทิร์นมันไม่ใช่เลยแถมไซส์ยังไม่ได้มาตรฐานซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้หลังจากนั้นก็เลยเข็ดแทบไม่ซื้อเสื้อผ้าออนไลน์อีกเลยนอกจากเป็นร้านของคนที่รู้จักกันเท่านั้นสำหรับใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเซเลบริตี้แฟชั่นและไลฟ์สไตล์นะครับอย่าลืมกด Subscribe ที่ช่องเซเลบออนไลน์เราจะมีอัปเดตข่าวคราวแวดวงนี้มาเสิร์ฟเป็นแฟนของเราเรื่อยๆนะครับ